ประเด็นแรกก็คือเวลาเราพูดถึงเรื่องโคเนื้อเนี่ยผมอยากจะชวนหลายๆคนอย่ามองแค่โคให้มองไปที่เนื้อเพราะว่าปัญหาบ้านเราส่วนใหญ่เนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยเราจบอยู่ที่เลี้ยงโคยังไงให้ตัวใหญ่ได้น้ำหนักส่งขายได้จบแต่ประเด็นก็คือว่าในโลกยุคใหม่โลกทุนนิยมเนี่ยเขาไม่ได้พูดถึงตัวโคหลายคนก็บอกว่าโคอะไรก็ได้ถลกหนังออกข้างในเหมือนกันแหละผมได้ยินตั้งแต่ผมยังเล็กๆจนกระทั่งก็ยังเล็กอยู่นะครับโตขึ้นมาเนี่ยนะครับจะบอกว่าเวลาเขาดีลกันในห้องนี้มีนักธุรกิจหลายคนนะครับเวลาเขาดีลกันเนี่ยเขาไม่ได้มองที่รูปร่างภายนอกเขามองว่าวัวที่ซื้อไปเนี่ยเขาจะสามารถทำกำไรต่อได้ไหมถ้าเขาทำกำไรต่อไม่ได้ก็มีสิทธิ์ที่จะไม่ซื้อของเราแล้วเขาก็มีสิทธิ์ที่ไปซื้อของคนอื่นอันนี้คือกติกาสากลที่เราต้องทำความเข้าใจก่อนนะครับไม่งั้นเราคุยกันไม่รู้เรื่องนะครับว่าสิ่งที่เรากำลังจะเสนอขายกับสิ่งที่เขาจะตัดสินใจซื้อเนี่ยมันต้องดีลกันมันคือต้องตกลงกันได้ถ้าตกลงกันไม่ได้เขาก็มีสิทธิ์ไม่ซื้อเราเราจะไปโวยวายว่าของเราดีทำไมเขาไม่ซื้อไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นตรงเรื่องนี้เราต้องทำความเข้าใจว่าเราต้องมองไปถึงเนื้อโคทีนี้เนื้อโคในตลาดเนี่ยปัญหาที่มีโอกาสได้ติดตามเพื่อนพี่น้องไปคุยกับนักธุรกิจที่เขาซื้อเนื้อโคไม่ว่าจะของไทยของจากสหกรณ์ไทยนำเข้าจากต่างประเทศเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยเขาไม่ได้แคร์มากนะครับในเรื่องของคุณภาพเพราะเขาเชื่อว่าประเทศไทยคนไทยทำคุณภาพได้แต่ประเด็นสำคัญที่เขามักจะให้ผลในการปฏิเสธซื้อของเราก็คือความสม่ำเสมอของความมีคุณภาพของเนื้อโคที่ซื้อแล้วก็ปริมาณที่จะซื้อในระยะยาวที่เขาสามารถเอาไปวางแผนทำการตลาดของการใช้ประโยชน์จากเนื้อโคหรือโคเนื้อที่เราส่งให้เนี่ยได้ต่อเขาทำไม่ได้เพราะว่าวันนี้ดีเดือนหน้าไม่รู้ว่ามีไหมเดือนถัดไปไม่รู้ว่ามีหรือเปล่าเดือนถัดไปมุดตั้งตัวได้กลับมาดีเหมือนเดิมดีลมันหายไปแล้วใช่ไหมครับเพราะฉะนั้น economy of scale ตามภาษาวิชาการเนาะหรือขนาดของธุรกิจเนี่ยสำคัญนี่คือเหตุผลว่าทำไมเกษตรกรรายย่อยถึงจำเป็นต้องรวมกลุ่มกันเป็นเครือข่ายเป็นเน็ตเวิร์กหรือรวมกับเครือข่ายที่มีผู้ที่มีความสามารถในการรวบรวมแล้วก็ไปเนโกเชตหรือไปต่อรองถ้าเราไม่สามารถทำได้เราก็จะคุยปัญหาเรื่องเหล่านี้วนไปวนมาตลอดไม่จบสักทีเพราะฉะนั้นเราต้องยอมรับความจริงว่าสเกลของเรามันเล็กแต่วิธีการที่จะแก้ไขสเกลเล็กหรือเกษตรรายย่อยเนี่ยก็คือการรวมกลุ่มกันการแชร์กันการเชื่อใจกันแล้วก็การร่วมกันทำให้มันมีขนาดใหญ่และสามารถที่จะต่อรองได้เหมือนกับที่คุณเมธาพูดเวลาเราไปซื้อของต่างประเทศเราซื้อแค่100 200ไม่ได้เขาบอกว่าถ้าไม่ถึงจำนวนนี้เขาไม่ส่งเหมือนกันฮะถ้าลองขายสิครับว่าวัว1ตัวให้มารับเขาบอกว่า1คันรถต้องมี15ตัวถ้าเราบอกว่ามีแค่อย่างมากก็5ตัวเขาจะเข้ามามั้ยอันที่1ถ้าเขาเข้ามาเขาจะต่อรองกดราคาเรามั้ยอันที่2นะครับเรื่องเหล่านี้เราต้องคุยกันให้ชัดตกลงให้ดีนะครับว่าเราเข้าใจในเรื่องกลไกทางการตลาดดีแล้วนะครับในเรื่องของคุณภาพสำคัญที่สุดแต่ว่านอกเหนือจากคุณภาพความสม่ำเสมอจะช่วยให้สินค้านั้นสามารถขายได้ทีนี้กลับมาเรื่องของตลาดตามที่คุณนิติศกับอาจารย์ไพบูลย์พูดนะครับกราฟเนี้ยหรือว่าสามเหลี่ยมเนี้ยเราคุยกันตั้งแต่เสนอการแก้ไขวิกฤตปัญหาโคเนื้อเมื่อหลายปีที่แล้วโดยสมาคมสัตวบาลเสนอเข้าไปที่การมาธิการเกษตรนะครับข้อมูลนะตอนนั้นนะครับต้องขออภัยข้อมูลนะตอนนั้นเนี่ยเราแบ่งตลาดเนื้อเนี่ยไว้3ส่วนก็คือเนื้อส่วนพรีเมียมที่เราเน้นเรื่องไขมันแทรกซึ่งมีสหกรณ์ทุกสหกรณ์ในประเทศไทยพุ่งเป้าไปที่ไขมันแทรกในกล้ามเนื้อกับอีกส่วนนึงก็คือเนื้อที่เป็นเนื้อแดงไม่ได้เน้นไขมันแทรกแต่ว่าเป็นแพ็คเกจอันนี้เราสู้กับออสเตรเลียในเรื่องการ์ดเฟดโดยตรงเลยนะครับข้างบนเนี่ยเมื่อก่อนสู้กับนิวซีแลนด์ออสเตรเลียเดี๋ยวนี้มาจากญี่ปุ่นโดยตรงด้วยเหมือนกันนะครับส่วนเกรดล่างก็คือเนื้อที่ไม่ได้ใส่เขาจะพูดอย่างนั้นก็ลำบากเนาะก็คือให้ความสำคัญกับคุณภาพน้อยกว่ากลุ่มอื่นๆนะครับแล้วก็มีคำถามเรื่องของมาตรฐานหรือว่าอะไรก็แล้วแต่นะครับผมพยายามไม่พูดว่าปลอดภัยเนาะนะครับเนื้อในกลุ่มนี้เนี่ยก็จะแข่งกับพวกเนื้อนำเข้าจากอินเดียบราซิลนะครับเนื้อเกรดล่างรวมถึงเครื่องในด้วยนะครับที่คุณนิติศบอกว่ารวมทั้งลูกชิ้นด้วยแต่จริงๆเนี่ยลูกชิ้นเนี่ยผมแอบไปทราบจากเพื่อนมาว่าเดี๋ยวนี้ไม่ใช่ใช้เนื้อวัวนะครับใช้เนื้อควายนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องเหล่านี้เนี่ยมันวนเข้ามาทั้งหมดนะครับเราต้องเข้าใจทีนี้ถามว่ามันโยงไปที่พันธุ์ยังไงเนื้อกลุ่มบนเนี่ยถ้าเราจะทำธุรกิจ
นะครับผมฝากไว้อีกคำหนึ่งนะครับในฐานะนักสัตวบาลนะครับผมอยากจะให้ทุกคนเข้าใจว่าสัตวบาลโดยคอนเซปต์ของเราเนี่ย animal husbandry เนี่ยนะครับ husbandry มาจากคำว่า husband มันมาจากคำว่าสามีคุณสมบัติของสามีคือนักสัตวบาลนะครับสามีที่ดีนะครับหมายความว่าต้องเข้าใจภรรยาเข้าใจสัตว์ว่าเขาต้องการอะไรอยู่ยังไงแล้วเลี้ยงดูเขายังไงนะครับเพราะฉะนั้นนักสัตวบาลเราเนี่ยคือผู้ที่ทำธุรกิจด้านปศุสัตว์ตอนเขาอยู่เราเลี้ยงอย่างดีนะครับแต่ว่าการเลี้ยงนั้นมีเป้าหมายในเรื่องการทำธุรกิจนะครับเพราะฉะนั้นอย่างที่คุณนิติบอกว่าถ้าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องปศุสัตว์ถอดวิชาชีพสัตวบาลออกหรือลดภาระลดความบทบาทลงเนี่ยอันตรายนะครับเพราะว่ามันจะไม่สามารถแก้ไขปัญหาเรื่องธุรกิจปศุสัตว์ได้งั้นกลับมาที่ของเรานะครับเวลาเราพูดถึงตลาดเนี่ยเมื่อตลาดในประเทศกับนอกประเทศมันมีอยู่3ระดับแบ่งตามคุณภาพของเนื้อวัวงั้นคนที่จะทำวัวเข้าสู่ตลาดเนี่ยเขามีอิสระที่จะทำวัวเข้าสู่ตลาดไหนก็ได้ขึ้นอยู่กับคอนเนคชั่นขึ้นอยู่กับโอกาสขึ้นอยู่กับทำเลขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยอย่างเช่นคนที่มีความสามารถคนที่มีความรู้มีเทคโนโลยีเนี่ยเขาสามารถปรับตัวแล้วส่งวัวของเขาเนี่ยเข้าสู่ตลาดบนได้เพราะว่าเขาคิดว่าเขาได้ผลตอบแทนจากการลงทุนสูงสุดก็คือ return of investment ถูกไหมครับ ROI นะครับไม่ใช่ ROE นะครับผลตอบแทนตรงนี้เนี่ยมันสามารถคืนเขาได้เขาก็เข้าสู่ตลาดบนคนที่ทำไม่ได้ก็เข้ามาสู่ตลาดกลางนะครับแล้วมีวอลุ่มขนาดใหญ่คนที่เป็นเกษตรกรที่เข้าสู่ตลาดล่างไม่ใช่รายย่อยนะครับบางรายเนี่ยใหญ่กว่าข้างบนด้วยซ้ำไปคนที่ทำเข้าตลาดพรีเมียมอย่างมากนะครับโดยส่วนใหญ่ก็6ตัว7ตัวแต่ตลาดล่างสุดเนี่ยมีเป็นร้อยเลยนะครับเพราะว่าเขาเลี้ยงแบบ extensive ก็คือปล่อยไล่ทุ่งนะครับใช้กินอาหารตามธรรมชาติแล้วถึงสุดท้ายก็คือฆ่าและแปรสภาพมาเป็นเนื้อเข้าสู่ตลาดล่างตลาดเนื้ออุ่นนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องเหล่านี้ถ้าเราเข้าใจปุ๊บเราก็จะมองว่าถ้าเราจะทำธุรกิจทุกคนทำธุรกิจเพื่อหวังผลกำไรนะครับไม่ใช่คงแค่ทำวัวสวยเพราะฉะนั้นเนี่ยวัวที่เลี้ยงมาต้องขายได้เขาก็จะรู้ว่าวัวที่เขาควรจะส่งเข้าตลาดเนี่ยหรือตลาดทาร์เก็ตเขาเนี่ยเป็นตลาดไหนแล้วเขาก็ทำวัวนั้นเข้าสู่ตลาดเพราะฉะนั้นใครที่ทำวัวแตกต่างกันไม่ได้บอกได้ว่าคนที่ทำต่างนั้นจะผิดหรือจะถูกมันขึ้นอยู่ว่าเขาจะส่งตลาดนั้นแล้วได้กำไรไหมขายได้หรือเปล่าคนที่บอกว่าทำด้วยเทคโนโลยีชั้นสูงได้ ADG ดี FCR ดีแต่วัวขายไม่ได้สักตัวนึงอย่างนี้ไม่ใช่ธุรกิจแต่คนที่บอกว่าเขาไม่ได้ใส่ใจเรื่องเทคโนโลยีไม่ได้ใช้ความรู้แค่จ้างคนรายปีต้อนวัวเป็นฝูง 2-300 ตัวเข้าไปสู่พื้นที่สาธารณะแล้วพอถึงสิ้นปีขายวัวได้ทั้งหมดวัวเล็กลงใต้วัวใหญ่ขึ้นอีสานอย่างนี้เราไปบอกว่าเขาไม่เข้าสู่ธุรกิจไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นพอเราเข้าใจตรงนี้ปุ๊บเราก็จะรู้เลยว่าแม่วัวที่จะผลิตลูกวัวที่ดีเนี่ยมันควรจะเป็นวัวกลุ่มไหนนะครับอย่างเช่นตลาดบนตลาดกลางใช้แม่วัวกลุ่มเดียวกันแต่ว่าลูกวัวที่ได้เนี่ยมันขุนนานไม่เท่ากันรูปแบบการขุนไม่เหมือนกันขุนเพื่อเน้นไขมันแทรกกับขุนเพื่อเน้นการเจริญโตอย่างรวดเร็วเกษตรกรนี่ได้กำไรจาก ADG กับ FCR เท่านั้นนะครับเปอร์เซ็นต์ซากเนี่ยบูชเชอร์ได้นะครับคุณสมบัติของเนื้อบูชเชอร์ได้แต่ถามว่าโซ่ที่มันคล้องระหว่างเกษตรกรกับบูชเชอร์มันก็คือสิ่งที่เขาพูดทั้งสองฝ่ายถ้าเกษตรกรไม่สามารถทำเนื้อที่มีเปอร์เซ็นต์ซากสูงอ้วนแต่เต็มไปด้วยไขมันขายราคากิโลกรัม100บาท100บาทนั่นก็คือกิโลกรัมไขมันเช่นกันถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นไม่มีใครอยากซื้อไปหรอกครับเพราะว่าเขาซื้อกิโลไขมันไปตั้ง100บาทถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นนี่คือเหตุผลที่ว่าเกษตรกรบางรายถึงต้องตัดสินใจแบบไม่เข้าใจใช้สารเลี้ยงเนื้อแดงเพื่อให้ไขมันมันน้อยลงแล้วเขาจะได้เนื้อเต็มเพราะฉะนั้นอีกคำหนึ่งที่เชิงวิชาการที่เกษตรกรไทยหรืออุตสาหกรรมไทยจำเป็นที่จะต้องพิจารณาร่วมด้วยคือสัดส่วนกล้ามเนื้อหรือเนื้อแดงต่อไขมันเราไม่เคยพูดเรื่องนี้กันเลยแต่ในอุตสาหกรรมสากลเนี่ยเขาพูดเรื่องนี้กันว่าวัวที่จะเข้าสู่ตลาดเนี่ยมันต้องมีสัดส่วนของเนื้อแดงต่อไขมันสูงมากนะครับเพราะว่าเราขายเนื้อเราไม่ได้ขายไขมันนะครับเพราะนั้นอาหารที่กินไปเนี่ยไม่ใช่แค่อ้วนแต่มันต้องอุดมไปด้วยกล้ามเนื้อในสัดส่วนที่มากแล้วก็อย่างรวดเร็วเขาถึงจะช่วยให้เกษตรกรผู้เลี้ยงได้กำไรมากเพราะฉะนั้นการเลือกพันธุกรรมของแม่ผสมกับพ่อสำคัญมากนะครับแม่นะครับโดยข้อมูลงานวิจัยทั้งของกรมปศุสัตว์ของหน่วยงานราชการของสถาบันการศึกษาเนี่ยผมคิดว่าเราสามารถสรุปได้คร่าวๆแล้วว่าแม่ที่ดีคือแม่ที่ปรับพื้นฐานได้ในสภาพแวดล้อมของประเทศไทย
นะครับอย่างเช่นที่คุณเมธาบอกว่าแม่โคพื้นเมืองหรือลูกผสมพื้นเมืองเนี่ยมีความต้องการสูงในภูมิภาคนี้แน่นอนนะเพราะว่าบ้านเราเนี่ยมีกลไกในการปรับปรุงพันธุ์หรือว่าพัฒนาพันธุกรรมทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเนี่ยดีกว่าประเทศอื่นในภูมิภาคนี้นะครับแต่ว่าเรามักไม่ค่อยให้ความสำคัญโอเคไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราเข้าใจดีเนี่ยเราใช้แม่ที่ดีนะครับในร้อยตัวอย่างที่คุณเมธาบอกในร้อยตัวเนี่ยเรียงลำดับจากตัวที่หนึ่งถึงตัวสุดท้ายเนี่ยเอาส่วนแรกเนี่ยมาสร้าง replacement ก็คือสร้างวัวทดแทนในฝูงเราก็จะได้แม่พันธุ์ดีต่อเนื่องในส่วนที่สองเนี่ยเราเอาไปผสมข้ามกับวัวพันธุ์ยุโรปเราก็สามารถสร้างลูกผสมชั้นเลิศได้ไม่ว่าจะเป็นแองกัสหรือชาโรเล่นะครับส่งเข้าไปในอุตสาหกรรมการขุนจะเอาเนื้ออย่างเดียวเนื้อแดงอย่างเดียวหรือจะเอาไขมันแทรกก็ได้ทั้งนั้นมันอยู่ที่ดีไซน์ส่วนสุดท้ายเนี่ยไม่ต้องไปทำอะไรมากครับถือว่าเป็นการคัดทิ้งเอาเข้าโรงเชือดไปเลยนะครับทำอย่างนี้ทุกๆรุ่นนะครับฝูงมันก็จะดีขึ้นเรื่อยๆเองนะครับไม่มีอะไรที่ง่ายกว่านี้แล้วนะครับส่วนต่อมานะผมเกรงว่าเดี๋ยวจะพูดเยอะนะครับความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะที่ปรากฏที่เราเอาไปขายเนี่ยเกษตรกรขายจากลักษณะภายนอกนะครับรูปร่างหน้าตาสีแดงนะครับหรือความอ้วนด้วยกล้ามเนื้อพวกนี้เนี่ยมันสร้างอิมเพรสชันแล้วก็นำเงินเข้ามาแต่ที่มาของมันเนี่ยก็คือพันธุกรรมที่เลือกใช้กับการจัดการที่เอามาใส่ให้บ้านเราเนี่ยเลี้ยงตามเทคโนโลยีไม่ผิดนะครับแต่มันจะดีกว่านี้ถ้าเกิดว่าเรามาคำนึงถึงเรื่องผลตอบแทนจากการลงทุนที่ใช้ประโยชน์จากอาหารเราไม่เคยพูดกันเลยว่าในช่วงเล็กถึงโตเนี่ยเราต้องเลี้ยงยังไงในช่วงชำก็คือหลังจากหย่านมจนกระทั่งถึงพร้อมขุนเนี่ยเราต้องเลี้ยงยังไงแล้วก็ในช่วงขุนเนี่ยมันไม่ใช่ขุนตั้งแต่วันแรกถึงวันสุดท้ายแล้วจบอันนั้นมันง่ายไปอันนั้นมันโบราณมากมันมีเรื่องการปรับก่อนเข้าขุน 1-2 สัปดาห์เรื่องของการขุนแบบอินเทนซีฟแล้วก็มีการหยุดและก่อนที่จะfinishing ก็คือเรื่องเตรียมคุณสมบัติของเนื้อก่อน finishing ประมาณ 3-4 สัปดาห์นะครับแล้วถึงจะ finishing ก็คือจบการขุนแล้วก็ฆ่าแล้วก็ชำแหละเรื่องเหล่านี้เราไม่เคยคุยกันเพราะว่านักสัตวบาลเราไม่ได้มีบทบาทในเรื่องการคุยเรื่องนี้นะครับเพราะฉะนั้นเราต้องมาช่วยกันเสริมสร้างความสำคัญแล้วก็บทบาทของหน้าที่ของนักสัตวบาลให้เพิ่มมากขึ้นนะครับอันนี้เป็นรูปแบบของอุตสาหกรรมที่เราพูดกันบ่อยเราต้องเปลี่ยนรูปแบบการผลิตอย่างที่คุณนิติศแนะนำเมื่อสักครู่นี้ว่าจาก production farm ต้องเป็น business farm เพราะฉะนั้นการมองการเลี้ยงโคเนี่ยมันต้องมองเหมือนการลงทุนไม่ใช่แค่เลี้ยงและให้ได้ผลผลิตนะครับแล้วรอว่าใครมาซื้อแล้วค่อยขายเราต้องไปเอาดีมานด์มาตั้งแต่แรกเลยแล้วเราถึงค่อยมาดูว่าซัพพลายของเราเนี่ยจะฟิตกับดีมานด์เนี่ยได้เมื่อไหร่นะครับวัวที่จะเข้าเป็นวัวจากไหนคุณสมบัติเป็นยังไงตอบสนองอาหารดีไหมอาหารที่มีในระยะของการขุนที่เราจะใช้ก่อนที่จะส่งไปขายเนี่ยเท่าไหร่คำนวณออกมาแล้วถ้ามันมีโอกาสก็ลงมือทำถ้าไม่มีโอกาสเปลี่ยนนะครับอย่าดันทุรังทำเราไม่ได้ทำอวดใครเราทำเพื่อสร้างธุรกิจสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนนะครับผมไปเร็วเลยนะครับเราจึงจำเป็นต้องมาคุยกันว่าทั้งระบบในประเทศไทยเนี่ยมันแบ่งสัดส่วนได้เหมือนกับอุตสาหกรรมทั่วโลกนะครับก็คือมีเกษตรกรผู้เลี้ยงแม่ผลิตลูกมีส่วนหนึ่งที่รับลูกที่หย่านมมาชำนะครับพวกนายห้อยทั้งหลายนะครับพอได้อายุได้สภาพดีแล้วจะต่อด้วยการขุนเลยหรือจะขายคนอื่นไปขุนอีกเรื่องหนึ่งแล้วก็เข้าสู่กระบวนการขุนแล้วถึงจะส่งไปเรื่องการฆ่าและแปรสภาพแล้วไปตัดแต่งแล้วถึงจะส่งไปเรื่องธุรกิจอาหารทั้งหมดเราต้องดูให้ครบฮะแต่ไม่ใช่จำเป็นต้องทำให้ครบเข้าใจที่ผมพยายามเน้นใช่ไหมครับหลายคนเนี่ยพยายามบอกว่าถ้าจะทำให้ได้ดีต้องเป็นผู้ครอบครองทั้งเชนผมว่าถ้าทำได้ก็ดีนะครับแต่ต้องมีปัจจัยเยอะมากเลยแต่ถ้าจะเป็นไปได้คือเราสร้างพันธมิตรนะครับผูกพันระหว่างเกษตรกรที่เลี้ยงแม่ผลิตลูกซึ่งเขาก็จะมีคุณสมบัติมีลักษณะอย่างนึงนะครับผูกพันกับพวกที่ลูกไปชำแล้วก็ผูกพันสำหรับพวกที่มีการขุนและขุนได้ดีมีความพร้อมหาอาหารได้ดีแล้วก็พวกที่เป็นบูชเชอร์กับการตัดแต่งเพราะว่าเดี๋ยวนี้มาตรฐานการตัดแต่งมาตรฐานการฆ่าแบบฮาลาลแล้วก็การแพ็กเกจสำคัญมากนะครับต่อผู้บริโภคเรื่องเหล่านี้เราต้องคุยกันให้ครบวงจรไม่งั้นมีปัญหาแน่นะครับถัดมาก็คือการที่เรามาคุยกันเนี่ยผมคิดว่าสาระสำคัญที่ผมอยากจะสรุปไว้เบื้องต้นนะครับท่านวิทยากรก็คือว่าอยากจะให้ภาพรวมออกมาเนี่ยเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาที่จะคุยร่วมกันและแก้ปัญหาแต่ละจุดทั้งผู้ผลิตนะครับผู้ซื้อคนกลางนะครับบูชเชอร์นะครับการตลาดนะครับราชการสถาบันการศึกษานะครับแล้วก็ผู้บริโภค
มีอันนึงที่อยากจะเติมก็คือผู้บริโภคเนี่ยนะครับสำคัญที่สุดนะครับถ้าเราเปลี่ยนทัศนคติของเขาให้นิยมบริโภคเนื้อที่ผลิตโดยคนไทยไม่ได้เราแพ้ตั้งแต่แรกแล้วครับเพราะว่าค่านิยมนี้สำคัญเราทำมาแค่ไหนถ้าเขายังนิยมบริโภคของนอกจบเราไปโทษเขาไม่ได้ฮะเพราะประสบการณ์เขาเจอเนื้อไทยที่ไม่ดีเพราะฉะนั้นสิ่งที่ท้าทายก็คือทำยังไงถึงจะทำให้เนื้อไทยที่มีคุณภาพมีเขาพวกเขาเนี่ยมีโอกาสเข้าถึงหรือไม่เราก็ต้องเสิร์ฟไปถึงให้เขามีโอกาสได้เลือกและเขาได้ทดสอบผมมั่นใจว่าใครได้ทดสอบเนื้อคุณภาพดีแล้วติดใจทั้งนั้นแหละครับไม่มีใครโกหกตัวเองนะครับเพราะว่าสิ่งที่โกหกคือสิ่งที่เขาเอาเข้าไปในท้องตัวเองนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องเหล่านี้เนี่ยดูเหมือนเป็นเรื่องเล็กน้อยแต่ถ้าเราช่วยกันระพือช่วยกันประชาสัมพันธ์ในทุกมิติเนี่ยผมคิดว่าเรื่องของคำถามที่ว่าเนื้อไทยจะไปรอดหรือไม่เนี่ยมันจะลดลงเบาบางลงแล้วก็หมดไปในอนาคตครับโอเคครับขอบคุณอาจารย์สกอตมากครับ